ราคาปาล์มที่ตกต่ำอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะได้ยินเสียงเรียกร้องออกมาจากเกษตรกรหลายๆคนว่าอยากจะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาแก้ไขแล้วก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาเรื่องที่คุณวัชระเพชรทองอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่าตัวเขาเองก็ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรเหมือนกันว่าเดือดร้อนเพราะาราคาผล,ผลผลิตที่ได้รับการร้องเรียนมากิโลกรัมละ2บาท90สสตางค์เท่านั้นเองซึ่งเกษตรกรบอกว่าอันนี้เจ็บตัวราคาราคาขายไม่ได้นะคะ,ะ,คะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมี ีการลงทุนไปแล้วก็ราคาที่ลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบและที่สําคัญนอกจากเรื่องของราคาที่ตกต่าแล้วเนี่ยผู้ที่ร้องเรียนก็บอกว่าหนึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือมีทหารที่เข้าไปยึดผลปาล์มที่ลานปาล์มซึ่งเป็นปาล์มรับซื้อเนี่ยนะคะ,อ,ะอยู่ในลานรับซื้อแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่มานําผลปาล์มออกไปอันนี้ก็เลยกลายเป็นความเข้าใจที่หลายคนได้ยินแล้วรู้สึกตกอกตกใจว่าแล้วทหารจะเข้าไปนําผลปาล์มของเกษตรกรไปได้ยังไงแล้วข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไร ใช่คะ่ะเขาก็บอกว่าอยากจะให้ยุติการดําเนินการแบบนี้เพราะว่าหนึ่งก็ไม่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของทหารที่ออกไปด้วยะนะคะกระแสข่าวหรือข่าวที่ออกมาแบบนี้ค่ะทาให้ล่าสุดทางกองทัพออกมาชี้แจงนะคะนี่ค่ะทางพันเอกวินไทยสุวรีโคศกกองทัพบ,บกบอกว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยผู้นําเสนอข้อมูลอาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเนื่องจากการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามมติและข้อตกลงของที่ประชุมร่วมกันซึ่ง ซึ่งในตอนที่ประชุมเนี่ยแน่นอนว่ามีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของจังหวัดรวมถึงองค์กรตัวแทนเกษตรกรเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยเมื่อวันที่2พฤศจิกายน หลังจากประชุมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็มีข้อสรุปร่วมกันนำมาออกเป็นประกาศคำสั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือที่เรียกว่าสุราษฎร์ธานีโมเดลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายขับเคลื่อนปามน้ำมันคุณภาพของจังหวัดมีเป้าหมายก็คือเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตปามน้ำมันตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปามน้ำมันและน้ำมันปามทั้งระบบค,ค่ะส่วนเรื่องของทหารที่เข้าไปตรวจยึดเนี่ยนะคะท่านก็ชี้แจงว่ากองทัพภาคที่4โดยมณฑลทหารบกที่4 5หสนับ สนับเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะทํางานของจังหวัดไปประจําอยู่ที่โรงงานบริเวณจุดที่มีการรับซื้อรับขายการเพื่อร่วมสังเกตการแล้วก็ร่วมทําการกักเก็บผลปาล์มที่อาจจะไม่ได้คุณภาพหรือว่ามีคุณภาพไม่ตรงตามเกณฑ์ข้อตกลงซึ่งก็เป็นไปตามความสมัครใจของเกษตรกรณบริเวณโรงงานสกัดเท่านั้นนะคะเพื่อให้คณะทํางานในระดับอาเภอเนี่ยมาตรวจสอบแล้วก็ตัดสินชี้ขาดอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆก็คือทหารเนี่ยเข้าไปเก็บผล ปาล์มที่ดูแล้วอาจจะไม่ได้คุณภาพไว้ก่อนพอเก็บเอาไว้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มีคณะทํางานเข้ามาตรวจสอบมาชี้ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าผลผลิตที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันได้คุณภาพหรือเปล่ากรณีที่ถ้าผลลัพธ์สรุปออกมาว่าผลผลิตคุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์ตามข้อตกลงก็จะถูกนําไปแปรสภาพเป็นปุ๋ยแล้วก็จะจ่ายเงินคืนให้กับเจ้าของปาล์มต่อไปเพื่อไม่ให้ปาล์มดิบหรือว่าปาล์มที่ไม่ได้คุณภาพเข้ามาอยู่ในระบบการซื้อขายอีกค่ะซึ่งมาตรการนี้จะส่งผลทําให้อัตราการสกั น้ำมันปาล์มของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกโรงเพิ่มขึ้นและราคารับซื้อผลปาล์มก็จะปรับขึ้นเช่นเดียวกันยกตัวอย่างให้เห็นนะคะเมื่อวันที่3พฤศจิกายนโรงงานสกัดทุกโรงที่มีการสกัดออกมาเป็นน้ำมันปาล์มได้เกิน18%นั้นราคารับซื้ออยู่ที่3บาท30สตาง์ถึง3บาท60สตางต่อกิโลกรัมทำให้กเกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากระบบเดิมตันละ200ถึง300บาทค่ะ